สวยไหมผมบอกสวยมากสวยสวยแบบตะโกนเลยใช่ไหมฮะแบบเคสบอกว่าอะไรใช่ไหมสวัสดีทุกคนนะคะขอบคุณที่มาให้การต้อนรับเป็นอย่างดีค่ะมากันเยอะมากๆวันนี้ยินดีต้อนรับสู่งานกิฟต์รีนะคะสวยไหมผิวใสไหมฮะใสคือเรียกว่าผิวใสนี่เราตัวตึงนะสวยที่หนึ่งนี่เราตัวแม่เลยนะฮะเป็นล่าราณีแคมเปญนะฮะดีใจที่ได้เจอดีใจเช่นกันค่ะเดี๋ยวเรามาพูดคุยกันแต่ว่านอกจากพี่เบลแล้วนะฮะแน่นอนท่านผู้หาคนสำคัญก็พร้อมอยู่แล้วตรงนี้นะฮะเดี๋ยวทีมงานได้เตรียมความพร้อมบนเวทีสักเล็กน้อยนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะพบกันนะฮะกับท่านผู้หาและได้พูดคุยกันด้วยเหตุผลที่ผิวใสโกลขนาดนี้เนี่ยจริงแล้วมันเจอพี่เบลมาหลายงานนะแต่ว่าวันนี้คือเปล่งประกายที่สุดแล้วอ่ะอุ๊ยขอบคุณค่ะจริงๆจริงๆนะฮะเดี๋ยวได้มาพบกันแล้วก็ได้มาทราบกันนะว่าเพราะอะไรนะฮะแต่แน่นอนเราอยู่กันในงาน Gifreen Region Globe Serum และท่านบริหารคนสำคัญทั้ง2ท่านก็พร้อมอยู่แล้วตรงนี้นะครับขออนุญาตเรียนเชิญกลับขึ้นบนเวทีอีกครั้งนะครับท่านหญิงณฑินีไผ่บูลครับขอเสียงปรบมือกับคุณหมอต้อยด้วยครับท่านประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการบริษัท Gifreen Skyline Wing จำกัดครับเชิญครับและมาพร้อมกับพี่เอสครับเชิญเลยครับคุณพงษ์ประสูติคุณนาพรครับท่านรองกรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่เพื่อการเติบโตองค์กรครับสวัสดีทั้ง3ท่านอย่างเป็นทางการครับสวัสดีครับผมมาฮะขออนุญาตพูดคุยกันซะหน่อยนะฮะแน่นอนคุณหมอต้อยตื่นเต้นไหมครับวันนี้เพราะว่าเห็นว่าบอกว่านี่ TVC ตอนที่ถ่ายทำสวยมากไม่ตื่นเต้นแต่ภูมิใจภูมิใจมีความสุขมากๆเลยค่ะโอ้สุดยอดเลยนะฮะแล้วก็แน่นอนบรรยากาศวันนี้ผู้คนมากันมากมายฝากติดแฮชแท็กด้วยนะครับทุกท่านแล้วก็โพสต์ลงโซเชียลมีเดียของทุกท่านเลยนะครับกับ Gifreen X Bella อีกครั้งนะ Gifreen X Bella ใช่แล้ว Gifreen X Bella นะฮะมาตอนนี้เรียนถามคุณหมอต้อยเลยนะครับถึงจุดเริ่มต้นครับแล้วก็ที่มาในการพัฒนา Gifreen Region Pro สีรับกันเป็นเช่นครับวันนี้จุดโปรก่อนนะน้องเบลก่อนนะจุดโปรก่อนนะขอเป็นวิจุโกก่อนแล้วกันนะจริงแล้วเนี่ยนะคะก็พูดกันในวงในของ Gifreen ว่าเรามีซีรั่มมาแล้วเนี่ย2ตัวแล้วเราขายไปแล้ว3ล้านขวดซีรั่มตัวนี้เป็นรับตัวที่3ที่เราเลือกขึ้นมาเพราะว่าสารสำคัญของเขาคือ PDIN เนี่ยมันดีมากๆเลยค่ะแม้คือเหมือนกับว่าผลงานวิจัยงานพวกเรามันแน่นมากก็ช่วยเรื่องผลที่กระชับแล้วช่วยให้ผิวเรียบเนียนชุ่มน้ำเราก็เลยตัดสินใจว่ามี2ตัวแล้วลองมีตัวที่3ดูแต่ในใจลึกๆก็มีความรู้สึกว่าโหมันตั้ง3ตัวนักขายเขาจะไหวมั้ยเนี่ยนะคะแต่ปรากฏว่าพอออกมาแล้วเนี่ยได้รับการตอบรับที่ดีแบบที่แบบถล่มทลายเลยนะคะนักธุรกิจของ Gifreen ตอบมาเลยบอกว่าโหคุณหมอมันเป็นอะไรที่พิเศษมากเลยเพราะว่าพอคนใช้แล้วเขาซื้อซ้ำมาหนูไม่ต้องพูดมากเลยเขาจะบอกเลยนะว่าเฮ้ยหมดแล้วเอามาอีกอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็เลยคุยกันว่าตั้งแต่เราขายผลิตภัณฑ์Gifreenมาตัวนี้เป็นอะไรที่ว้าวสุดๆในแง่ของการตอบรับของผู้บริโภคนะคะก็เลยนำเข้ามาแล้วก็เลยคิดว่าผลิตภัณฑ์ตัวนี้เป็นผลิตภัณฑ์ตัวที่เราเลือกมาโฆษณาในปีนี้ทีนี้ก็มาถึงว่าทำไมเป็นน้องเบลนะคะต้องบอกเลยว่าจริงๆแล้วเนี่ยชื่นชมน้องเบลมาตั้งแต่แรกๆเลยนะคะคเห็นครั้งแรกในละครเรื่องแรกๆเนี่ยมีความรู้สึกเลยว่าโอ้โหเราชอบน้องคนนี้จังเลยทำไมสวยน่ารักขนาดนี้นะคะนี่เป็นความรู้สึกตรงนั้นแล้วพอตามก็รู้สึกว่าน้องมีฝีมือในการแสดงดีมากๆเลยโอเคสันนิษฐานนี่ไม่ใช่เรื่องแรกที่ดูนะคะแต่ก็มีความรู้สึกว่าน้องเก่งมากน้องสวยมากก็น้องมีอะไรที่มีความรู้สึกว่าเวลาพูดเนี่ยออกมาจากใจแล้วมีประกายตาที่เปล่งประกายที่บอกเลยว่าบอกตัวเองนะคะว่าน้องคนนี้ไม่ใช่คนสวยอย่างเดียวแต่น้องเป็นคนดีด้วยนะคะนี่เป็นความรู้สึกจากใจเลยนะคะแล้วพอมาให้ฟังน้องสัมภาษณ์ตอนรับรางวัลของชาเลนจ์ก็เลยคิดว่าผิดคาดเนาะตอนแรกเราคิดว่าน้องนี่จะมาแบบสวยๆมาถึงเป็นนางเอกชีวิตสบายๆนะคะแต่ความจริงน้องเบลบอกว่าไม่ใช่นะน้องเบลฟันฝ่าหลายๆอย่างที่ต้องเรียกว่าเป็นอุปสรรคเป็นความท้าทายกว่าจะมาเป็นน้องเบลในวันนี้ที่มีความสำเร็จที่คนได้เห็นนี่คุณหมอเลยบอกว่าชื่นชมมาแต่ในตะไคร้แล้วพอได้ฟังสปีชวันนั้นที่ได้รับรางวัลคืออันนั้นคือแบบจับใจเลยใช่ไหมครับผู้บริหารนะคะคุณมองมาสูว่าโหใช่เลยต้องเป็นน้องเบลนี่แหละนะคะก็เป็นความรู้สึกที่มีความรู้สึกว่าอยากจะมีน้องเบลมาอยู่ร่วมงานเนี่ยหลายหลายปีแล้วปีนี้ก็เป็นความฝันที่เป็นความจริงของGifreenนะคะก็ต้องขอบคุณน้องเบลมากๆเลยค่ะ
แล้วก็อยากจะกระซิบนิดนึงนะคะว่าพอได้ร่วมโฆษณานะคะในการถ่ายทำภาพยนตร์โฆษณาแล้วเนี่ยความรู้สึกภูมิใจและความรู้สึกชื่นชมเนี่ยมีมากขึ้นอีกเป็นทวีคูณเลยนะคะเพราะว่าน้องเก่งแล้วตั้งแต่ต้นเลยนะคะน้องเก่งน้องน่ารักแล้วก็เป็นคนที่ตั้งใจทำงานที่สำคัญคือเป็นคนฉลาดปากเปลือกด้วยจริงๆเลยนะคะเดี๋ยวต้องรอชมกันนะคะคุณหมอติดปีกให้ดูเดินตลอดติดปีกเลยนะจริงๆนะแต่ว่าไม่น่าเชื่อฟังๆแล้วมันประทับใจมากเพราะว่าได้ทราบมาว่าคุณหมอประทับใจสปีชนั้นซึ่งเป็นเวทีล่าสุดที่เราได้เจอกันด้วยที่พี่เบลที่พี่เบลขึ้นรับรางวัลแล้วแบบเองก็ยังยืนอยู่บนเวทีแล้วได้ฟังสปีชนั้นแล้วก็โอ้ฟังแล้วก็สะท้อนกับตัวเองด้วยสะท้อนกับสิ่งที่พี่เบลพูดว่าโอ้เจอร์นี่มันก็ไม่ง่ายนะกว่าจะมาถึงจุดนี้ครับผมแบบก็ไม่รู้มาก่อนใช่ไหมคะไม่ทราบมาก่อนครับแล้วก็โอ้เป็นการเดินทางมาตลอด14ปีในวงการเนาะใช่ไหมฮะจะมาถึงวันนี้แล้วก็นี่แหละเป็นที่ประทับใจคุณหมอมากมากเป็นไงครับพี่เบลรู้สึกยังไงบ้างกับการได้เป็นพรีเซนเตอร์ที่บริวิวโกลซีรัมดีใจมากเลยค่ะก่อนอื่นต้องบอกเลยว่าถูกใจผลิตภัณฑ์มากๆเพราะว่าคุณหมอส่งมาให้เบลใช้ก่อนค่ะเดือนใช่แล้วคือเหมือนก็ให้ทดลองดูเลยว่าแบบคุณหมอมั่นใจมากว่าซีรัมตัวนี้คือเขามีความแตกต่างซึ่งเบลก็รู้สึกอย่างนั้นจริงๆค่ะคือใช้แล้วเรารู้สึกแบบให้ผิวมันฉ่ำโกลว์ตั้งแต่แบบวินาทีแรกที่ใช้อันนี้ไม่ได้พูดเบอร์นะคือถ้าลองทาแบบสวอชหลังมืออะไรเงี้ยจะเห็นเลยว่าแบบเขาจะมีความโกลว์ใสซึ่งมันเป็นเทรนด์ตอนนี้เลยใช่ไหมคะแล้วการที่แบบผิวหน้าเรามีความแบบชุ่มชื้นมีความโกลว์มันยิ่งทำให้เราดูอ่อนเยาว์ขึ้นถ้าผิวเราชุ่มชื้นผิวเราก็จะไหลริ้วรอยริ้วรอยลดลงอะไรอย่างเงี้ยแล้วลูกของคนมันก็แบบดูดีขึ้นอ่ะพี่แบมก็แบบใช่ค่ะโดยรวมก็คือประทับใจในผลิตภัณฑ์มากแล้วพอหลังจากนั้นพอได้มาร่วมงานกันได้มาถ่ายทำประทับใจทีมงานทุกคนมากมากเลยค่ะคือดูแลกันดีมากเหมือนเป็นครอบครัวจริงๆที่แบบอุ้ยเบลรู้สึกแบบดีใจมากเพราะว่านี่ก็เป็นครั้งแรกที่ได้ร่วมงานกับกิฟฟารีแบบจริงๆด้วยได้เจอกันแบบครั้งแรกก็อบอุ่นมากประทับใจทุกคนก็ขอขอบคุณที่ให้การต้อนรับเบลเป็นอย่างดีนะคะก็อยากอยู่กับครอบครัวนี้ไปนานๆค่ะเยี่ยมมากนานแน่นอนนานแน่นอนเหรอฮะนานแน่นอนนะครับสุดยอดเลยงั้นขออนุญาตเรียนถามพี่เอชเพิ่มเติมเมื่อกี้คุณหมอได้เกริ่นไปที่เรียบร้อยแล้วก็ได้ฟังจากเรียลยูเซอร์แล้วจากผู้ใช้จริงแล้วแบบวินาทีแรกเลยอยากให้พี่เอชแชร์ให้ฟังเมื่อกี้คุณหมอแตะไปเรื่องของ PDI เนี่ยจากเกาหลีอันนี้คืออะไรยังไงครับเป็นนวัตกรรมอะไรในซีรั่มตัวนี้ครับจริงๆตั้งใจว่าผลิตภัณฑ์บำรุงผิวเนี่ยทุกคนอยากจะหาสิ่งที่ดีที่สุดเพื่อบำรุงผิวให้ตัวเองทุกวันนะครับนี้ซีรั่มเนี่ยจะมีเสน่ห์ที่ว่าจะซึมเข้าผิวได้เร็วแต่ขึ้นอยู่กับว่าเราจะเอาอะไรเข้าไป PDRN เป็นสารสำคัญจากเกาหลีที่มีโครงสร้างจาก DNA ของแซลมอนซึ่งโครงสร้างคล้ายกับผิวของฉะนั้นเนี่ยเสน่ห์สองอย่างเลยอย่างแรกคือจะเอาน้ำเข้าไปใต้ผิวก่อนอย่างที่สองก็คือจะทำการปิดผิวเพราะฉะนั้นเนี่ยพอน้ำเข้าไปแล้วแล้วรูขุมขนมันปิดก็จะทำให้หน้าเนี่ยเกิดความฉ่ำใช่ไหมครับแต่ถ้าเกิดว่าน้ำเข้าไปแล้วแต่รูขุมขนเปิดเนี่ยเขาเรียกหน้ามันเพราะนั้นทุกคนอยากหน้าฉ่ำทุกคนไม่ได้อยากหน้ามันนะอันนี้คือข้อแรกก่อนนะครับแต่เฉพาะผิวมีน้ำเนี่ยมันทำให้แก่ช้าดังนั้นเนี่ยเขาเชื่อกันว่าถ้าเราดูแลผิวดีเราจะสามารถมีผิวหน้าที่น้อยกว่าอายุจริงของเราในบัตรประชาชนได้เพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เลยคิดว่า PDRN เนี่ยคือตัวการสำคัญที่จะทำให้เรามีผิวหน้าที่อ่อนกว่าอายุจริงครับผมแล้วเราก็เลยมีการซื้อเครื่องเพิ่มมาถึงเครื่องถึงรอบต้องซื้อครับเครื่องดีเซียเป็นเครื่องตรวจสภาพผิวที่ถ้าใครใจไม่กล้าพอไม่กล้าตรวจนะครับเพราะว่าตรวจละเอียดมากวัดรูขุมขนเม็ดสีริ้วรอยร่องรอยต่างๆเราได้ซื้อเครื่องมาเมื่อตอนต้นปีเครื่องเล็กๆที่ตั้งอยู่ตรงนั้นเนี่ยประมาณล้านกว่าบาทที่เอาหน้าเราส่องเข้าไปใช่ไหมแล้วเห็นเป็นความจริงใช่พี่เองในฐานะที่ดูแลตรงนี้ก็เลยต้องเอาหน้าตัวเองส่องเข้าไปก่อนคนแรกเลยนะพอส่องเข้าไปเนี่ยตอนนั้นกิ๊ฟเรายังไม่ขายใช่ไหมครับเราส่องหน้าเราเนี่ยจำได้ว่าเดือนพฤษภาคมนะเครื่องซื้อมาก็ดีใจแล้วนะเพราะว่าตอนเข้าไปตรวจเนี่ยอายุผิวเนี่ยจริงๆอายุมากแล้วนะครับอายุผิวเนี่ยน้อยกว่าอายุจริง4ปีตอนนั้นเดือนพฤษภาคมแล้วจากนั้นเราก็เลยพอรีจูโกรออกมาปั๊บโรงงานแล็บส่งมาบอกพี่เอกต้องเทสก่อนคุณหมอก็เทสด้วยแล้วก็เทสเดือนสิงหาคมเราก็ใช้แล้วจากพฤษภาคมนะมิถุนายน
กรกฎาคมสิงหาไปตรวจใหม่เรายังมีข้าวอยู่เลยถ่ายรูปไว้ตอนแรกไม่นะก็ปรากฏว่าตอนพฤษภาอายุผิวลดลงกว่าอายุจริง4ปีเดือนสิงหาอายุผิวน้อยกว่าอายุจริง8ปี8ปีปกติหน่อยใช้ไปประมาณ4ปีใช่ใช้ไปประมาณนั้นเลยหรอเครื่องตัวนั้นนะนี่ไม่ได้โกหกนะพูดจริงขอได้เป็นอีกล้านขวดเลยอ่ะเพราะฉะนั้นนี่คือใครไม่เชื่อไปลองดูก่อนก็ได้ไปลองเลยไปลองดูได้พี่ฟอร์ใช่ครับใช่ใช่เราก็เลยมีความรู้สึกว่าเฮ้ยอุ่นใจแล้วแล้วเสร็จแล้วคุณหมอก็ไปเผอิญจะว่าไปแล้วพรหมลิขิตนะครับที่ทำให้เราพบกันวันนี้ที่นั่งอยู่4คนเนี่ยทำไมถึงบอกว่าเป็นพรหมลิขิตทราบไหมครับคุณหมอเห็นสปีชน้องตอนรับรางวัลคุณหมอก็มาบอกเองพี่ชอบจังเลยแล้วก็บอกว่าชอบเบลล่าจังเลยก็พูดอยู่นั่นแหละกำลังพูดอยู่ผมก็อยู่ไม่ได้แล้วเพราะว่าคุณหมอก็แบบเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็ได้มีโอกาสติดต่อไปแล้วต้องขอบคุณน้องด้วยแล้วพอมาคุยกับแบมวันนี้เรื่องสปีชนั้นก็บอกว่าสปีชวันนั้นคุณแบมเป็นพิธีกรใช่ครับผมไม่คิดจริงๆนะคนนี้ชอบสปีชในงานคนนั้นเป็นพิธีกรในงานคนนี้เป็นผู้รับรางวัลในงานเพราะนั้นคำว่าพรหมลิขิตเนี่ยผมว่ามันเกิดขึ้นได้จริงนะครับสุดยอดมากเยี่ยมมากครับแล้วก็มาถึงวันนี้นะฮะแต่แน่นอนเป็นคำพูดจากพี่เบลที่กัดกรองมาจากประสบการณ์จริงๆแล้วอยากจะแชร์ให้กับทุกคนเลยจริงๆเนาะค่ะคือเบลรู้สึกว่าเบลอยากจะแชร์มันเป็นโอกาสที่ดีที่เราจะสามารถแชร์ในเรื่องราวที่เราผ่านมาได้อะค่ะผมก็รางวัลนี้มันก็คือเหมือนเหมาะสมที่จะพูดเรื่องราวเหล่านี้ด้วยก็แบบมันเวลาที่ใช่ในสถานที่ที่เหมาะสมก็เลยแบบอยากจะถ่ายทอดออกไปไม่ได้อยากจะขึ้นไปแค่เป็นผู้รับรางวัลแต่ว่าอยากจะมอบอะไรกับคืนไปด้วยแชร์ด้วยเยี่ยมมากเยี่ยมมากนะครับผมนี่แหละฮะที่เป็นล่าแล้วก็ไม่แปลกใจที่แบบบอกว่าพี่ทำไมวันนี้สวยกว่าทุกครั้งที่เจอเพราะว่าหน้าแลดูเด็กลงและน่าจะเด็กกว่าอายุแบบมากยิ่งขึ้นไปอีกด้วยเลยครับซึ่งขออนุญาตเรียนถามคุณหมอต้อยเลยเพราะจริงๆแล้วคุณหมอเป็นคนพูดถึงคำนี้ใน Rejuvenate EP 1ใช่ไหมครับว่าถ้าเราดูแลผิวหน้าเนี่ยผิวหน้าเราจะเด็กกว่าอายุจริงอยากให้คุณหมออธิบายที่เติมพี่เนี่ยไม่ได้เป็นแพทย์ผิวหนังนะคะจริงๆแล้วเป็นผู้เชี่ยวชาญทางสัตวแพทย์นิเวศแต่ว่าก็ศึกษาเรื่องของผิวพรรณแต่คนที่พูดประโยคนี้ให้ฟังเนี่ยคือน้องสาวที่เป็นอาจารย์ของต้องเรียกว่าเป็นอาจารย์ที่เป็นแพทย์ผิวหนังจริงๆของน้องบอกว่าจริงๆเนี่ยถ้าเกิดเราดูแลตัวเองให้ดีๆยังไม่ต้องพึ่งศัลยกรรมใดๆเลยเนี่ยดูแลด้วยการหนึ่งออกกำลังกายปกป้องแสงแดดและมีมอยส์ไรเซอร์แล้วก็มีซีรั่มหรือผลิตภัณฑ์ที่ดูแลผิวหน้าที่ดีนะมันดึงให้ดูเด็กลงได้เนี่ย10ถึง12ปีอันนี้เป็นคำพูดจากผู้เชี่ยวชาญด้านผิวหนังนะคะก็จำสิ่งนั้นไว้แล้วก็มาดูแล้วก็พิสูจน์ด้วยเครื่องวีเซียอย่างที่อาจารย์ผมก็สูงพูดนะคะว่าเครื่องละล้านนั้นน่ะตอนแรกจะซื้อก็เจ็บๆอยู่เหมือนกันแล้วมันจะดีจริงไหมนะก็แต่พอลองเข้าไปดูแล้ว before after เนี่ยมันเห็นความชัดเจนแล้วมันเป็นเครื่องที่ไม่โกหกใครเลยเพราะว่าต้องทำใจก่อนที่โผล่จะเข้าไปที่มันบอกหมดทุกอย่างคุณมีรูขุมขนเท่าไหร่ริ้วรอยเท่าไหร่อายุจริงคุณเท่าไหร่คุณอายุที่เห็นนี่เนี่ยเป็นเท่าไหร่อย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ปรากฏว่าดีขึ้นทุกๆคนจริงๆก็เลยมีความรู้สึกว่ามันคืออะไรที่ใช่แล้วก็ดีใจที่ได้พูดเรื่องที่เป็นความจริงให้กับผู้บริโภคและที่สำคัญก็คือว่าเราก็จำหน่ายไปแล้วมากพอสมควรนะคะในสองสัปดาห์ที่ผ่านมาแล้วทุกๆคนที่เป็นนักธุรกิจของคิฟฟารีนก็อยากจะฝากบอกนะคะว่าทุกคนดีใจมากๆที่น้องเบลให้เกียรติมาเป็นพรีเซนเตอร์ของเราและคำถามที่เขาถามเยอะมากเลยค่ะน้องเบลถามว่าคุณหมอแล้วน้องเบลอ่ะเขาใช้เองไหมค่ะก็เลยวันนี้น้องได้ตอบแล้วนะคะยืนยันตรงนี้เลยยืนยันตรงนี้เลยนะฮะเป็นผู้ใช้แล้วก็ผลลัพธ์ก็อย่างที่เราเห็นนี่ตรงนี้นะครับเมื่อกี้หมอพูดถึงความสนุกสนานในการถ่ายทำ GBC อยากพี่เบลได้แชร์ให้ฟังครับเป็นยังไงบ้างก็ว่าสนุกกันมากสนุกมากหวาดเสียวด้วยค่ะคือจะบอกว่าเป็นเขาเรียกว่าเป็นหนังผิวแล้วกันเนาะที่ไม่เหมือนทั่วไปค่ะจะมีความบู๊ความแอคชั่นเอาจริงๆก็คล้ายกับสปีชที่พูดบนเวทีว่ากว่าที่จะมาถึงวันนี้ได้ก็ต้องผ่านอะไรมามากมายเช่นเดียวกับผิวเราเหมือนกันผิวเราอาจจะเจอแบบสิ่งนู้นสิ่งนี้มามากมายแต่ความจริงแล้วอ่ะสามารถใช้ตัวนี้มาเป็นแบบเครื่องแบบชัยชนะของเราได้ดูแลผิวของเราได้ไม่ว่าผิวเราจะเจออะไรมาก็ตามฉะนั้นไม่ว่าผิวคุณจะเจออะไรมาก็ตามลองใช้ Rejuvenate Serum ดูค่ะแล้วคุณอาจจะเห็นความแตกต่างหรือถ้าผิวคุณที่ดูสวยอยู่แล้วมันจะสวยฉ่ำโกลได้มากกว่าเดิมอีก
ต้องลองดูใน TVC ใช่ไหมอยากจะบอกคุณแบมค่ะว่าวันนี้ทุกท่านอาจจะต้องขอโทษนะคะที่ยังไม่มี TVC ที่เสร็จแล้วเพราะว่าเราเพิ่งถ่ายทำกันไปวันสองวันนี้เองนะคะมันต้องอยู่ในช่วงของการตัดต่อการทำอะไรให้แล้วเสร็จแต่คงจะได้เห็นในเวลาอีกไม่กี่วันนับจากนี้แต่จะบอกว่าประทับใจน้องเบลมากเลยนะคะเพราะว่าน้องเนี่ยจริงๆแล้วในเรื่องของบทพูดเรื่องอะไรเนี่ยปั๊บเดียวเลยต้องเรียกว่าเทคกับผ่านเทคกับผ่านแต่สิ่งที่ตัวเองเนี่ยนะคะไม่ได้ไปดูแล้วก็เสียใจที่ไม่ได้ดูตั้งแต่เช้าก็คือฉากบูนั่นแหละคือขึ้นบันไดคือมองไกลๆบันไดมันก็ดูเล็กๆแต่พอน้องกลับเข้าไปแต่งตัวคราวนี้เราไปดูบันไดจริงโอ้โหมันชันแล้วมันสูงมากตัวเองอะนะคะ รู้เลยว่ามันก้าวยากมากโดยเฉพาะถ้าใส่รองเท้าส้นสูงมันก้าวยากมากแล้วอันตรายมากพอน้องเบลเดินออกมาก็เลยบอกน้องเบลลูกเอาเท่าที่ไหวนะเอาความปลอดภัยก่อนนะอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วปรากฏว่าน้องก็เก่งมากเลยนะคะเทคเดียวผ่านเลยค่ะปรบมือให้น้องเบลด้วยนะคะก็เลยก็คุยกันว่าไอ้นี่มันหนังผิวหรือว่าหนังจนภัยหนังพุ่งมันสนุกค่ะแล้วก็ภาพออกมาสวยมากเลยนะคะรอชมนะคะรอติดตามนะนี่มีบู๊นะฮะมีขึ้นบันไดชันด้วยเนาะแต่เทคเดียวผ่านเลยค่ะเทคเดียวผ่านนะครับเพราะว่าบันไดมีหลายขั้นแต่ว่ารักรอนนั้นไม่มีหลายใจฮะความรักให้กับพี่เบลใช่ไหมฮะเสมอมาเสมอไปบันไดหลายขั้นแล้วก็ชันซะด้วยเออชันซะด้วยนะครับผมขออนุญาตเรียนถามพี่เอต่อเลยครับถึงกิจกรรมทางการตลาดเพิ่มเติมหลังจากนี้จะมีอะไรบ้างครับตอนนี้ครับจะออนแอร์วันแรกในวันที่22ตุลาคมนะครับแล้วก็แต่ว่ากลางเดือนตุลาคมเนี้ยสื่อที่เป็น out of home นะครับทั่วกรุงเทพทั้งหมดเนี่ยหลายร้อยจอด้วยกันเนี่ยก็จะมีปรากฏภาพของน้องเบลแล้วนะครับเพราะฉะนั้นจริงๆนี่เป็น big project ของ Gifferine ของปีนะครับเป็นแคมเปญที่ใหญ่ที่สุดนะครับเราใช้งบประมาณกับมีเดียทุกแพลตฟอร์มนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของโทรทัศน์วิทยุโรงภาพยนตร์รถไฟฟ้านะครับแล้วก็สื่อ out of home ที่เป็นบิลบอร์ดหรือดิจิตอลบิลบอร์ดนะครับอะไรที่เป็นสื่อนะครับเราใช้หมดนะครับเราเจอแน่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 เพราะฉะนั้นบรรดาแฟนคลับของน้องเบลก็จะได้มีโอกาสเห็นภาพของน้องเบลเนี่ยเต็มประเทศไทยอันนี้คือสิ่งที่ต้องบอกก่อนขอสอบถามเพิ่มเติมครับว่าทำไมถึงเลือกผลิตภัณฑ์ตัวนี้เป็นนางเอกมาแบบกระตุ้นปิดท้ายปี2020จริงๆคนเราบำรุงผิวหน้าเนี่ยไม่มีใครใช้เครื่องสำอางบำรุงผิวตัวเดียวครับผมแต่ว่าซีรั่มเป็นผลิตภัณฑ์ที่สามารถอยู่ร่วมกับเพื่อนได้คือคุณเคยใช้ผลิตภัณฑ์บำรุงผิวตัวไหนเนี่ยคุณสามารถใช้มันได้แต่การที่เราเติมซีรั่มเข้าไปเป็นหนึ่งตัวนะครับมันเหมือนเราออนท็อปสิ่งที่เป็นของขวัญให้กับผิวของเราเพราะฉะนั้นเราก็เลยเลือกสิ่งที่สามารถเข้ากับผิวหน้าได้ง่ายสินค้าตัวนี้นะครับกว่าจะออกมาเนี่ยนะครับเราทดลองและใช้เองก่อนสูตรนี้เป็นสูตรที่7 1ถึง6ผมไม่แพ้เลยแล้วก็ไม่ค่อยมีคนแพ้แต่บางคนใช้แล้วอาจจะแดงๆบ้างนิดนึงบางคนเลยบอกว่าแดงนิดนึงบางคนไม่เอาเพราะนั้นเนี่ยเราก็เลยบอกทางแลบว่าอะไรที่จะก่อให้เกิดความระคายเคืองก่อให้เกิดการแพ้ตัดออกให้หมดไม่มีน้ำหอมไม่มีอะไรเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยสูตรที่7ที่ใช้เนี่ยแล้วเราทดลองขายมาก่อนเราขายไปเยอะพอสมควรแล้วก่อนที่เราจะเปิดตัวอย่างเป็นทางการเนี่ยยังไม่มีใครแพ้เราดังนั้นเราก็เลยคิดว่าถ้าเราจะเป็นผลิตภัณฑ์สกินแคร์และเราอยากจะใช้งบประมาณทางการตลาดต้องเป็นสกินแคร์ที่ทำถึงผลลัพธ์ได้แล้วไม่มีคนแพ้ที่สำคัญพรีเซนเตอร์ต้องถึงพอทำว่าพรีเซนเตอร์ต้องถึงเนี่ยมันหนีไม่พ้นที่จะเป็นล่าราณีนะครับนี่คือสิ่งหนึ่งที่เราตัดสินใจที่คุณหมอก็บอกมาดีเลยดังนั้นเนี่ยนี่ก็คือกิจกรรมทางการตลาดที่ครบวงจรที่เราจะทำทั้งหมดนะครับ22ตุลานี้นะครับแล้วก็วันถ่ายหนังนัดน้องตั้งแต่6โมงเช้านะครับต้องบอกว่าเป็นผู้หญิงตัวเล็กๆที่ผมเห็นตัวสเกดูลเวลาเขานัดเบรกดาวน์ผมถามว่านัดน้องเบลกี่โมงกองถ่ายบอกนัด6โมงเช้าเชื่อไหม6โมงเช้าน้องเบลอยู่ในห้องแต่งหน้าเรียบร้อยแล้วถ่ายภาพตั้งแต่6โมงเช้าจนถึง6โมงเย็นเราไม่ได้ถ่ายเราไปดูเรายังเหนื่อยเพราะฉะนั้นคนถ่ายเนี่ยจะต้องเหนื่อยมากๆอันนี้ต้องยอมรับว่าพอได้ร่วมงานกับนักแสดงที่เป็นมืออาชีพนะครับทุกอย่างเนี่ยราบรื่นจำบทไวไม่เทคเลย
แล้วก็ทุกซีนเต็มที่หมดอันนี้ต้องขอชื่นชมจริงๆขอบคุณที่กลับมาเป็นด้วยต้องคว้าไว้ต้องคว้าไว้เอาแต่นี่คือคำพูดจากทุกคนที่ได้ร่วมงานได้ใกล้ชิดแล้วรู้สึกชื่นชมก็เลยมาแชร์ให้ทุกคนได้ฟังกันนะเดินทางมาถึงช่วงท้ายกันแล้วนะครับผมเมื่อกี้ที่เห็นเซฟปากเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็ได้ตอกย้ำนะฮะถึงตัวนี้ที่เป็นนางเอกมาปิดท้ายแล้วก็เป็นการแบบว่ากระตุ้นแล้วก็ให้ทุกคนได้เจอกับผลิตภัณฑ์ที่ดีมากๆในไตรมาสที่4ในปี2024แบบนี้แล้วก็ได้เจอกับผลิตภัณฑ์ดีๆจากกิฟต์รีมอยากให้คุณหมอป้ายได้ฝากทิ้งท้ายครับกับกิฟต์รีมวีจูเวลซีรัมครับจะเป็นคนที่เชื่ออะไรอย่างนึงนะคะว่าคนเรานี่จะพูดอะไรได้ดีๆแล้วพูดหลายๆครั้งเนี่ยมันต้องเป็นคำพูดที่ออกมาจากใจจริงเพราะฉะนั้นเนี่ยก็พูดกับนักขายนักธุรกิจของกิฟต์รีมตลอดเวลาว่าไม่ว่าเราจะพูดอะไรกับใครไม่ว่าเราจะบอกว่าอะไรดีเนี่ยเราต้องลองก่อนถ้าเราใช้เองถ้าเรารู้สึกว่าเราชอบเนี่ยเราจะเป็นคนพูดเก่งหรือพูดไม่เก่งแต่ถ้าอะไรก็ตามที่ออกจากหัวใจเนี่ยแน่นอนที่สุดมันจะทำให้คนฟังเขารู้ได้ว่าเราพูดในสิ่งที่เป็นความจริงนะคะเพราะฉะนั้นก็ฝากดีจูโกไว้สำหรับน้องๆทุกท่านด้วยนะคะก็อยากจะให้มีโอกาสได้ลองใช้แล้วก็ใช้แล้วก็ชอบแน่ๆอย่างที่พูดอยู่แล้วแล้วก็อย่าลืมที่จะดูแลตัวเองให้มีสุขภาพดีทั้งกายและทั้งใจค่ะขอบคุณครับคุณหมอต้อยครับและแน่นอนครับในฐานะพรีเซนเตอร์เชิญฝากเลยครับก็ฝากกิฟต์รีมรีจูโวซีรัมด้วยนะคะกิฟต์รีมก็อยู่คู่คนไทยมากว่า28ปีแล้วผลิตสินค้าที่มีคุณภาพมามากมายรวมถึงตัวนี้ด้วยฉะนั้นมันเป็นอะไรที่ทำให้เบลมั่นใจแล้วก็ไว้วางใจที่จะมาอยู่บ้านกิฟต์รีมด้วยนะคะฝากซีรัมตัวนี้ด้วยนะคะถ้าคุณอยากจะมีผิวที่ฉ่ำโกลใสดุจกระจกต้องรีจูโวซีรัมเท่านั้นค่ะแล้วก็ฝาก TBC ด้วยนะคะที่จะออกมาพวกเราทีมงานทุกคนถ่ายทำกันอย่างเต็มที่มากๆนะคะก็อย่าลืมขอทิ้งท้ายนิดนึงแล้วกันค่ะก็บอกรักผิวของคุณนะคะด้วยผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพนะคะบอกรักผิวของคุณด้วยกิฟต์รีมรีจูโวซีรัมสุดยอดไปเลยขอบคุณมากค่ะเดี๋ยวเราถ่ายภาพกันเสียงปรบมือหน่อยครั้งครับให้กับคุณหมอต้อยครับพี่เอชครับและพรีเซนเตอร์ของเราคุณเบลล่ารอนนี่แชมเปญขอบคุณครับเชิญถ่ายภาพร่วมกันบนเวทีนะครับคุณหมอต้อยนะครับปีผ่านไปผ่านมานะครับวันนี้งานดีจากกิฟต์รีมครับที่อยู่คู่คนไทยมากว่า28ปีเดินทางมาถึงวันนี้ทีบีซีรั่มตัวใหม่ล่าสุดอยากให้ทุกคนได้ลองกันนะครับเพราะว่าจะมอบความผิวฉ่ำวาวความโกลใสความเปล่งประกายเล่นแสงสุดๆนะฮะผลลัพธ์ก็คือที่เห็นอยู่ตรงนี้แหละฮะที่เป็นล่าของพวกเราได้เองที่แบบโกลใสมากๆจริงๆเส้นทางไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบนะฮะแต่มาด้วยความพยายามความมุ่งมั่นตลอด14ปีแล้ววันนี้เทมพิสูจน์ตัวเองอีกหนึ่งบทบาทครับพรีเซนเตอร์ที่หลายคนนี้ไปร่วมงานนะครับทั้งคุณหมอต้อยรวมถึงคุณเอชก็ชื่นชมมากๆกับความเป็นโปรเฟชชั่นอลของพี่เบลล่านะอีกสักครู่นะครับจะให้สัมภาษณ์สื่อแน่นอนนะครับตรงที่บริเวณแบ็คดรอปนะครับขออนุญาตอีกหนึ่งช็อตนะครับขออนุญาตเป็นการถ่ายภาพด้วยนะครับเชิญเลยครับGiverine X. Giverine X. ใช่แล้ว
แล้วขอบคุณทุกท่านครับขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วเจอกันใหม่ครั้งหน้าไปตรวจกันได้นะครับเครื่องตัวนี้เปิดให้ทุกคนได้ไปตรวจกันที่หัวบอกแล้วเครื่องถึงกัน7หลักเลยทีเดียวให้ได้เห็นอายุไปหลายๆปีเลยทีเดียวกับพี่บุ๊คพี่พัฒน์ครับขอขอบคุณและสวัสดีครับตกใจ